สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับหนึ่งในการต่อสู้ของรถถังที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันนะครับผมเป็นเรื่องเล่าของทหารชาวอิสราเอล1คนนะครับผมที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ผู้กอบกู้ประเทศไว้ด้วยการยืนหยัดต่อสู้กับรถถังของข้าศึกและด้วยการบัญชาการรถถังของเขาเนี่ยสามารถทำลายรถถังของศัตรูไปได้มากกว่า20คันภายในแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของร้อยโทสวีก้ากรีนโกลด์และวีรกรรมอันห้าวหาญของเขากันนะครับผมย้อนกลับไปนะครับผมในปี1973เป็นช่วงที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับเพิ่งจะผ่านสงครามครั้งใหญ่นะครับผมกับประเทศอาหรับมาเพียงแค่6ปีนั่นก็คือสงคราม Six Day War นั่นเองซึ่งหลังจากสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการยึดพื้นที่จากประเทศข้าศึกมาได้หลายส่วนนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีชื่อว่าที่ราบสูงโกลานที่ได้มาจากนะครับผมประเทศซีเรียซึ่งเจ้าที่ราบสูงโกลานนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่ทางอิสราเอลตอนเหนือมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ต่ออิสราเอลและซีเรียเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะด้วยความที่มันเป็นภูมิประเทศที่ราบสูงเนี่ยมีความเป็นภูเขาทำให้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับผมต่อการเป็นปราการธรรมชาติที่มั่นทางทหารให้กับประเทศที่สามารถควบคุมยึดครองพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้ซึ่งทางซีเรียเนี่ยก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้คืนมากเลยนะครับและทางอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่าจะต้องเกิดสงครามอีกครั้งกับประเทศอาหรับไม่ช้าก็เร็วซึ่งก็เกิดขึ้นจริงนะครับผมนั่นก็คือสงครามที่มีชื่อว่ายมคิปัววอร์ซึ่งก็เป็นสงครามที่สร้างวีรกรรมให้กับเหล่าทหารฮีโร่แห่งอิสราเอลหลายคนซึ่งก็รวมไปถึงนะครับผมผู้หมวดสวีก้านี้ด้วยเป็นเวลาหลายเดือนนะครับผมที่ทางกองทัพซีเรียและกองทัพอียิปต์เนี่ยนะครับผมได้ระดมกำลังนะครับผมยานเกราะรถถังและปืนใหญ่จำนวนมากมายมหาศาลอยู่ตรงชายแดนของอิสราเอลโดยที่อียิปต์เนี่ยนะครับผมก็เตรียมทัพอยู่ด้านล่างทางฝั่งตะวันตกของคลองซูเอซส่วนทางซีเรียเนี่ยนะครับก็เตรียมทัพอยู่ด้านเหนือตรงชายแดนที่ติดกับที่ราบสูงโกลานเนี่ยแหละซึ่งกองกำลังของซีเรียที่เตรียมตัวจะบุกอิสราเอลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกำลังของทหารราบ2กองพลและกำลังของกองพลรถถังนะครับผม1กองพลด้วยกันซึ่งกองพลทหารราบของทางซีเรียเนี่ยแต่ละกองพลเนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยกองพลน้อยรถถังอีก1กองพลทำให้นะครับผมมีจำนวนรถถังที่เตรียมจะข้ามชายแดนอิสราเอลเข้ามาเนี่ยนะครับผมมีจำนวนมากกว่า 1,500 คันและปืนใหญ่อีก 1,000 กระบอกเลยนะครับซึ่งรถถังเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมก็ประกอบไปด้วยรถถังทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ได้มาจากทางโซเวียตนะครับผมอย่างเช่น T-54-55 และรวมไปถึงนะครับผม T-62 ในจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีนี้เรามาดูกำลังของทางฝั่งอิสราเอลที่เตรียมการป้องกันอยู่ทางด้านเหนือบ้างต้องบอกเลยนะครับผมว่าข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยนะครับผมฉลาดมากรู้หมดเลยนะครับผมว่ากำลังของข้าศึกเนี่ยนะครับผมเตรียมพร้อมจะบุกมาในจำนวนเท่าไหร่แต่ทางกองทัพเนี่ยนะครับผมเลือกที่จะเอาทหารและยุทโธปกรณ์เนี่ยไปประจำอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับผมจำนวนน้อยมากๆน้อยกว่าทางศัตรูเนี่ยนะครับผมหลายเท่าตัวซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับกองพลน้อยรถถังที่188ที่มีชื่อว่ากองพลบารักมีฐานทัพที่มั่นประจำอยู่ในภูมิภาคนั้นอยู่แล้วกับนะครับผมกองพลน้อยรถถังที่7ที่ทำการนะครับผมส่งรถถังไปเป็นกำลังสำรองเตรียมป้องกันหากการรุกรานเกิดขึ้นซึ่งรวมๆกันเนี่ยนะครับอาวุธของทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยมีรถถังเพียงแค่170คันเท่านั้นและปืนใหญ่อีก100กระบอกตัวเลขเนี่ยนะครับผมห่างกับทางซีเรียเนี่ยนะครับผมถึง8เท่าตัวและทำไมนะครับผมอิสราเอลที่รู้ว่าศัตรูเนี่ยมีจำนวนมากมายขนาดนั้นถึงเลือกส่งกำลังไปป้องกันชายแดนเนี่ยเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเองมันเป็นเพราะว่านะครับผมทางอิสราเอลเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดทางซีเรียรู้ว่าอิสราเอลเนี่ยเริ่มเอากำลังไประดมที่ชายแดนอาจจะทำให้ซีเรียเนี่ยนะครับผมทำการ preemptive strike หรือทำการโจมตีก่อนทางอิสราเอลเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยากจะยกระดับเหตุการณ์ให้มันตึงเครียดขนาดนั้นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกนะครับแต่ยังไงเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนละเพียงแค่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทาง
อิสราเอลเนี่ยจึงทำการเอาอาวุธและกำลังพลเนี่ยนะครับผมไปประจำอยู่ตามจุดต่างๆที่อยู่ห่างจากพื้นที่โกลานนะครับเพื่อถ้าเกิดการรุกรานขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ให้กองกำลังที่อยู่ตรงแนวหน้าเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่ถ่วงเวลานะครับผมป้องกันการบุกและให้กำลังสำรองที่ประจำอยู่สามารถมาเสริมทัพได้อย่างทันเวลาก็เรียกได้เป็นยุทธศาสตร์ที่พวกเขาวางกันไว้อยู่แล้วนะครับผมทางอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเซตติ้งของการรบในสมรภูมิที่ราบสูงโกลานเนี่ยก็เป็นประมาณนี้โดยที่เหตุการณ์ของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่6ตุลาคมปี1973กองทัพซีเรียและอียิปต์นะครับผมได้ทำการบุกเข้าสู่พื้นที่ของอิสราเอลโดยที่ทางฝั่งของซีเรียเนี่ยนะครับผมได้เริ่มทำการโจมตีในช่วงบ่าย2ของวันนั้นทหารราบจำนวนมากยานเกราะนับพันและเครื่องบินรบได้ทำการบินข้ามชายแดนของอิสราเอลเข้ามาเพื่อโจมตีนะครับผมตำแหน่งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ต่างๆโดยที่นะครับผมวันที่6ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันสำคัญทางศาสนาของอิสราเอลนะครับผมนั่นก็คือวันยมคิปปัวเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจึงถูกเรียกว่าสงครามยมคิปปัวซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ทหารจำนวนมากเนี่ยนะครับผมก็ได้รับวันลานะครับผมให้กลับไปพักผ่อนร่วมพิธีกรรมทางศาสนากับครอบครัวหนึ่งในทหารที่กลับบ้านไปตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงร้อยโทสวีก้ากรีนโกลผู้บัญชาการรถถังสังกัดกองพลน้อยรถถังที่188ที่ประจำการอยู่ในที่ราบสูงโกลานเนี่ยแหละซึ่งเมื่อผู้หมวดกรีนโกเนี่ยนะครับผมได้เห็นเครื่องบินของทางซีเรียลุกล้ำน่านฟ้ามาเขาก็รู้เลยว่าสงครามเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาเลยรีบเนี่ยนะครับผมนั่งรถกลับไปที่ฐานทัพของเขานั่นก็คือฐานทหารนาฟักซึ่งพอเขาเดินทางกลับมาถึงเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่โกลาหลเป็นอย่างมากมีผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวมาจากแนวหน้าเนี่ยนะครับผมจำนวนมากมายหลายคนในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมหน่วยทหารช่างเนี่ยก็เร่งซ่อมแซมนะครับรถถังที่เหลืออยู่ในค่ายทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่4คันซึ่งก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีมารถถังเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมคือรถถังเซนจูเรียนสัญชาติอังกฤษนะครับผมที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยนำเข้ามาประจำการพอผู้หมวดสวีก้ามาถึงเนี่ยก็ได้รับคำสั่งนะครับผมจากรองผบ.พลให้ทำการเตรียมพร้อมเข้าไปเสริมกำลังแนวหน้าที่กำลังทำการรบกันอยู่อย่างดุเดือดซึ่งพอหลังจากรับคำสั่งเนี่ยนะครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งช่วงหัวค่ำรถถังเซนจูเรียน2คันจากทั้งหมด4คันเนี่ยนะครับผมได้รับการซ่อมแซมสำเร็จผู้หมวดสวีก้าก็ไม่รอช้านะครับผมปีนขึ้นรถถังนำหน่วยของเขาเข้าสู่แนวหน้าโดยที่หน่วยของเขาเนี่ยนะครับผมได้รับนามขนานเป็นคอไซน์ว่า Task Force Suiga ซึ่งพอเขามุ่งตรงสู่แนวหน้าทางตอนใต้ของที่ราบสูงโกลานไปเพียงแค่4กิโลเมตรห่างจากฐานทัพเนี่ยเขาก็ได้เจอกับนะครับผมศัตรูกลุ่มแรกนั่นก็คือฝูงรถถัง T-55 จำนวน4คันเมื่อเห็นเป้าหมายก็ไม่รอช้านะครับหน่วยของสวีก้าเนี่ยนะครับผมได้ทำการเตรียมพร้อมในการยิงด้วยการฮาวดาวนะครับผมหรือการเอารถถังเนี่ยไปหลบอยู่หลังเนินให้เพียงแค่ส่วนป้อมเนี่ยนะครับผมที่มันโผล่ออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่า T-55 กับเซนจูเรียนที่ผ่านการดัดแปลงมาแล้วของทางอิสราเอลเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังเกรดเดียวกันนะถูกผลิตมาในช่วงปีใกล้ๆกันแต่ทางทหารอิสราเอลเนี่ยได้รับการฝึกที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพกว่ารวมถึงรู้ถึงสภาพภูมิประเทศมากกว่าด้วยและการฝึกยิงนะครับผมของพลปืนรถถังของอิสราเอลเนี่ยเขาได้รับการฝึกมานะครับผมให้โจมตีใส่เป้าหมายแบบวันช็อตวันคิวก็คือเล็งให้มั่นใจนะครับผมว่าจุดที่ยิงเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของรถถังศัตรูนัดเดียวเอาให้จอดไปเลยนะครับเมื่ออยู่ในโพสิชันพร้อมยิงก็เปิดฉากเลยนะครับรถถังเซนจูเรียนทั้ง2คันได้ทำการโจมตีรถถังของทางซีเรีย2นัดโดนเป้าหมาย2คันพังทั้งคู่ไม่รอช้านะครับผมบรรจุกระสุนใหม่และทำการโจมตีใส่เป้าหมาย2คันที่เหลือในขณะที่รถถังของทางฝั่งซีเรียเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันยิงมาจากทางไหนกันแต่พอหลังจากทำลายเป้าหมายได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแรงปืนใหญ่ของรถถังผู้หมวดสวีก้าเนี่ยทำให้ระบบวิทยุเนี่ยนะครับผมมันพังเสียหายเขาจึงสั่งนะครับผมให้รถถังอีกคันที่มาด้วยเนี่ยสลับคันกันแล้วให้คันที่วิทยุเสียเนี่ยขับตามเข้ามาแต่พอเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงกลางดึกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมมืดสนิทและรถถัง2คันเนี่ยนะครับผมก็คลาดกันจากการที่ไม่สามารถสื่อสารกันเองได้ไม่ทันไรนะครับเสียงของเครื่องยนต์จำนวนมากก็ได้ดังผ่านทางช่องเขามาภาพที่ผู้หมวดสวีก้าเห็นเนี่ยมันคือฝูงรถถังจากกองพลเบารถถังที่51ของทางซีเรียจำนวนเกือบ30คันกำลังมุ่งหน้ามาทางที่เขาอยู่โดยที่ตัวเลข1ต่อ30เนี่ยเป็นใครนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงถูกไหมครับผมแต่
รกรรมครั้งนี้เนี่ยแหละครับผมที่ทำให้ชื่อของผู้หมวดสวีก้าเนี่ยโด่งดังขึ้นมาเขาได้ทำการใช้แท็กติกเดิมนะครับผมนั่นก็คือการหลบอยู่หลังเนินเขารอให้ข้าศึกเนี่ยนะครับผมเข้ามาใกล้และเขาก็ได้เปิดฉากนะครับผมทำการโจมตีใส่รถถังคันแรกของขบวนยานเกราะซีเรียรถถังคันที่1ถูกทำลายไปทำให้ขบวนทั้งขบวนเนี่ยนะครับผมต้องหยุดชะงักและตกใจกับการโจมตีว่ามันมาจากทางไหนกันด้วยความที่กลางคืนเนี่ยนะครับผมมืดสนิทรถถังของทางฝั่งซีเรียเนี่ยจึงทำการเปิดเซิร์ชไลท์เพื่อค้นหาว่าทั้งอิสราเอลเนี่ยโจมตีมาจากทางไหนพอยิ่งเปิดไฟแบบนี้ยิ่งง่ายสำหรับสวีก้าเลยนะครับทีนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับผมว่าเป้าหมายของศัตรูของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างไม่รอช้านะครับผมผู้หมวดของเราทำการจัดหนักเปิดฉากนะครับผมสอยมันทีละคันทีละคันโดยที่การโจมตีของเขาเนี่ยนะครับผมใช้แท็กติกในการเคลื่อนที่หลังการยิงนั่นก็คือพอยิงใส่เป้าหมายเสร็จปุ๊บเขาทำการถอยลงมาจากเนินนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนเนินกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ยิงอีกรอบนึงพอยิงเสร็จก็ถอยอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นเวลากลางคืนเนี่ยรถถังของทางฝั่งซีเรียเนี่ยนะครับผมหาเป้าหมายไม่เจอเลยและพวกเขาก็คิดกันว่ากำลังถูกซุ่มโจมตีนะครับผมโดยรถถังอิสราเอลจำนวนมากเลยได้ทำการถอยทับกลับไปหารู้ไม่ว่ามีอยู่เพียงแค่คันเดียวเท่านั้นที่ทำการโจมตีพวกเขารถถังนะครับผมไม่ต่ำกว่า10คันจากทั้งหมดเกือบ30เนี่ยถูกทำลายนะครับผมด้วยน้ำมือของรถถังเซนจูเรียนของผู้หมวดสวีก้าคันเดียวซึ่งพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับผมมันเป็นช่วงเวลาประมาณ 2:00 กำลังสำรองนะครับผมของทางอิสราเอลนำโดยนะครับผมพันโทอูซี่มอร์ที่ประกอบไปด้วยรถถังเซนจูเรียนและเชอร์แมนรวมกันทั้งหมด10คันเนี่ยก็ได้เดินทางนะครับผมมาถึงจุดเกิดเหตุการณ์ปะทะซึ่งผู้พันมอร์เนี่ยก็ได้ทำการสั่งให้ผู้หมวดสวีก้าเนี่ยนะครับผมร่วมกับเขาในการนำทัพเดินทางกลับไปป้องกันฐานทัพนาฟักจากการโจมตีของทางฝั่งซีเรียซึ่งก่อนที่เราจะพูดกันถึงอีกวีรกรรมอันห้าวหาญของเขาเนี่ยนะครับผมมีเกมที่น่าสนใจจะมาฝากทุกคนกันนั่นก็คือ World of Tanks นั่นเองนะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยนะครับผมอยากลองมาเป็นผู้บัญชาการรถถังเซนจูเรียนเหมือนกับร้อยโทสวีก้าเนี่ยนะครับผมโอกาสของคุณอยู่ห่างเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกเพราะใน World of Tanks เนี่ยนะครับผมมีรถถังรุ่นนี้ให้ลองเล่นกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าดีเทลเนี่ยนะครับผมโอ้โหเหมือนกับเอารถถังจริงๆเนี่ยมาใส่ไว้เลยซึ่งเซนจูเรียนของผมที่ใช้งานอยู่เนี่ยนะครับผมคือเซนจูเรียนรุ่น AX หรือว่า Action X ซึ่งเป็นรถถังขนาดกลางเทียร์10ของกองทัพอังกฤษที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่โหดสุดๆของเกมนี้ทั้งในแง่ของอนุภาพการทำลายล้างและเกราะที่หนาแบบบาลานซ์ซึ่งผมจะลองเล่นด้วยแท็กติกที่ทหารอิสราเอลเขาใช้จริงๆนั่นก็คือการเฮาดาวซุ่มโจมตีศัตรูที่โผล่มาแค่ส่วนของป้อมปืนเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่ากราฟิกของเกมนี้เนี่ยนะครับผมโอ้โหสวยงามมีความสมจริงเป็นอย่างมากแต่ก็มีการใส่ลูกเล่นแบบอาร์เคดนะครับผมเพื่อให้การเล่นเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไปทำให้เกมเนี่ยนะครับผมทั้งเสมือนจริงทั้งสนุกและสุดมันในเวลาเดียวกันและผมบอกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายที่ชอบรถถังรุ่นแปลกๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะครับผมมีให้เลือกเล่นรถถังมากมายซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งมากๆที่ทำให้ผมชอบเกมนี้มีรถถังรุ่นที่ไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับผมอยู่เยอะมากจากหลากหลายสัญชาติรวมๆกันเนี่ยนะครับมากถึง800คันเลือกเล่นได้อย่างไม่เบื่อแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับใครเนี่ยนะครับผมที่เป็นมือใหม่และกลัวว่าจะตามชาวบ้านเขาไม่ทันเนี่ยเรามีของขวัญรับผู้เล่นใหม่และรวมไปถึงผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นเนี่ยแบบจัดเต็มกันอย่างจุกๆเพียงแค่คุณกดลิงก์ข้างล่างและใช้รหัสต้อนรับ COMBAT หรือ Combat ก็ยังสามารถได้นะครับผมรถถังพรีเมียมและของแถมอื่นๆตามนี้เลยแต่เดี๋ยวเท่านั้นยังไม่พอสำหรับผู้เล่นที่เฮ้ยเราเคยสมัครไปแล้วนี่นาแต่ไม่ได้เล่นนานและอยากกลับมาเล่นเนี่ยนะเรามีของนะครับผมที่ทำให้คุณเนี่ยตามผู้เล่นคนอื่นได้ทันอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณกดกลับเข้าเกมไปเฉยๆเนี่ยนะครับคุณก็จะได้สิทธิพิเศษพรีเมียมแอคเคาท์3วันรวมถึงไฮไลท์ของเรานะครับผมนั่นก็คือรถถังพรีเมียมรุ่นเซนจูเรียนมาร์ค 5/1 ซึ่งเป็นรถถังเทียร์8เลยนะครับมาใช้งานฟรีๆเลยถึง7วันก็จะได้ลองบัญชาการรถถังคันนี้จริงๆดูเลยนะครับแจกหนักจัดเต็มกันขนาดนี้เนี่ยก็อย่าลืมลองไปเล่นกันนะทุกคนไว้เจอกันในสมรภูมิรถถังแห่ง World of Tanks กันนะครับกลับมาที่เรื่องราวของผู้หมวดสวีก้ากันต่อหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับผมได้รับคำสั่งให้กลับไปป้องกันฐานทัพนาฟักเนี่ยเมื่อทำการเดินทางมาถึงที่ฐานเนี่ยนะครับก็ต้องตกใจว่า
ศัตรูที่พวกเขาต้องต่อกรด้วยเนี่ยนะครับผมคือกองพันรถถังของซีเรียทั้งกองพันซึ่งก็กำลังโจมตีใส่ฐานนาฟักของอิสราเอลเนี่ยยังดุเดือดกำแพงคอนกรีตเนี่ยนะครับผมเสียหายเป็นรูเหล่าบรรดาเสมียนทหารเนี่ยนะครับผมต้องจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อกองรถถังของอิสราเอลมาถึงเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีใส่รถถังของทางซีเรียแต่ด้วยความที่จำนวนมันมหาศาลนะครับผมและเป็นเวลาเช้าแล้วทำให้รถถังของทางซีเรียเนี่ยนะครับผมก็ทำการโจมตีใส่รถถังของอิสราเอลกลับซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่ารถถังของทางซีเรียเนี่ยประกอบไปด้วย T-62 ที่มีความใหม่กว่าทันสมัยกว่าเกราะดีกว่าปืนขนาดใหญ่กว่าเซนจูเรียนของทางอิสราเอลทำให้เจอศึกหนักเลยนะครับผมและทำให้รถถังของทางอิสราเอลเนี่ยค่อยๆพังไปทีละคันซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงผู้บัญชาการกองพลที่188อย่างพันเอกเบนโชแฮมที่รบอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นด้วยจนสุดท้ายเนี่ยนะครับในบริเวณฐานนาฟักเนี่ยทางฝั่งของอิสราเอลเหลือรถถังอยู่เพียงคันเดียวนั่นก็คือรถถังของผู้หมวดสวีก้าเนี่ยแหละเขาได้ทำการนะครับผมขับรถถังของเขาเนี่ยเข้าไปประจำอยู่ในซากปรักหักพังของฐานนาฟักที่เสียหายอย่างหนักและทำการยิงป้องกันฐานจากข้างในซึ่งเขาก็สามารถตบรถถังของทางซีเรียเนี่ยนะครับผมที่พุ่งมาได้ทีละคันจนสุดท้ายเนี่ยทางซีเรียเนี่ยนะครับก็ได้ทำการสั่งถอนทัพและชะลอการโจมตีจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมกำลังเสริมของทางอิสราเอลที่ประกอบไปด้วยรถถังจำนวนหลายร้อยคันเนี่ยนะครับผมก็มาถึงยังพื้นที่ราบสูงโกลานและสามารถป้องกันการรุกรานของทางซีเรียเอาไว้ได้ซึ่งพอหลังจากการรบเนี่ยนะครับผมผู้หมวดสวีก้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับก็ได้ทำการพักรักษาตัวอยู่2วันแล้วก็ไปรบต่อจนกระทั่งวันที่25ตุลาคมปี1973ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็ได้รับชัยชนะในสงครามยมคิปปัววอไปซึ่งจากการรบเนี่ยนะครับผมภายใน24ชั่วโมงร้อยโทสวีก้ากรีนโกได้ทำการจัดการรถถังไปมากถึง20คันแต่หลักฐานอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำลายรถถังของศัตรูไปมากถึง40คันเลยทีเดียวซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมก็ทำให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดของกองทัพอิสราเอลอย่าง Medal of Valor ไปก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็นหนึ่งในฮีโร่ของสงครามวันยมคิปปัวที่รอดชีวิตกลับมาได้ซึ่งอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีฮีโร่มากกว่านี้อีกหลายคนที่เสียสละไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนอยากฟังเรื่องราวแนวนี้อีกเนี่ยเรื่องของวีรกรรมทหารกล้าเนี่ยก็สามารถขอกลับมาได้เลยนะครับและอย่าลืมว่ารถถังเซนจูเรียนรอให้ทุกคนเข้าไปเป็นเจ้าของกันอยู่ในเกม World of Tank กดดาวน์โหลดในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับในวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ